ชายหาดพัทยายามเช้าในช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกายังคงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจีนกว่า 80% ที่เดินทางมาเตรียมพร้อมจะขึ้นเรือเพื่อข้ามไปท่องเที่ยวยังเกาะต่างๆโดยมีไกด์ต่างชาติทำหน้าที่ในการนำเที่ยวแทนไกด์ไทยที่ถูกกฎหมายนั่นหมายถึงว่าภาพรวมการทำหน้าที่ในวันนี้จะเห็นชัดว่าการนำเที่ยวในประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งที่ไกด์ไทยหรือมักคุเทศก์คืออาชีพสงวนของคนไทยเท่านั้นนายไพศาลซื่อฐานนุวงศ์เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าสำหรับจุดเปลี่ยนของไกด์ต่างชาติหรือไกด์ผีในประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงใน2ช่วงที่สำคัญคือยุคแรกเริ่มต้นในช่วงปี2543ที่มีการแบ่งแยกการบริหารราชการโดยแยกหน่วยงานด้านทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ไปสังกัดในสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวและเตรียมไปสังกัดในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ตั้งขึ้นมาใหม่จึงทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังคงเหลือบทบาทเพียงการทำการตลาดเท่านั้นคืองี้นะฮะก่อนปี2543เนี่ยการท่องเที่ยวของไทยทั้งระบบนะครับจะถูกดูแลโดยหน่วยงานชื่อว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับพอปี2543เนี่ยก็มีการปฏิรูปการบริหารการนะฮะก็มีการแบ่งนะฮะงานส่วนของสำนักทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวไปสังกัดอยู่ในสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งเตรียมไว้จะไปสังกัดในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยก็จะเหลือบทบาทเพียงได้การทำตลาดต่างๆจากในแต่ละประเทศนะฮะอันนั้นคือเป็นจุดเปลี่ยนที่หนึ่งนะครับของปัญหาไกด์ต่างชาติในปัจจุบันครับนักพัฒนาการที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับคือว่าไม่มีบุคลากรไม่มีความพร้อมไม่มีประสบการณ์นะครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถทำการตรวจสอบดูแลธุรกิจท่องเที่ยวและท่องเที่ยวได้เลยนะฮะในขณะที่ทอทอนะครับก็ยังทำหน้าที่ตามมาตรฐานนะฮะคือไปชักชวนเขาที่เข้ามานะครับคือหมายความว่านักท่องเที่ยวมากขึ้นแต่ว่าการตรวจสอบเนี่ยมันน้อยลงหลังจากนั้นประเทศไทยได้กลับเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งที่2หรือยุคมืดของมักคุเทศก์ในไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์พุทธศักราช2551ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาของนักท่องเที่ยวจีนทั้งเรื่องไกด์ต่างชาติค่าหัวซิตติ้งไกด์แต่ว่าหลังประกาศใช้ปัญหาไกด์ต่างชาติกลับลุกลามบานปลายขึ้นอย่างมากคืออยู่ที่ว่ามาตรา76ของพรบนี้ครับคือว่ากำหนดให้ผู้มีที่การดูแลควบคุมในพรบนี้คือบุคคลที่มีหน้าที่ตำแหน่งที่ว่านายทะเบียนช่วยนำเที่ยวและมักคุเทศก์นะครับดังนั้นเนี่ยจะเกิดความสับสนในหมู่เจ้าที่ตรวจท่องเที่ยวบางนายนะฮะที่เข้าใจว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขาละในการตรวจสอบจับกุมมักคุเทศก์ต่างๆนะฮะก็ต้องความเป็นธรรมกับทางกองบังคับการตำรวจเจ้าสักเล็กน้อยนะฮะสักนิดหนึ่งนะฮะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนับจากการก่อตั้งขึ้นของกองบังคับการท่องเที่ยวในปี2534นะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะอัตรากำลังคนของท่องเที่ยวเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ900กว่านายนะครับไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นเลยฮะคือเมื่อ2534เนี่ย900กว่านายจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็น900กว่านายนะครับมันสวนทางการเพิ่มขึ้นของท่องเที่ยวขณะเดียวกันระหว่างปี2551ไปจนถึงปี2556ไกด์ต่างชาติสามารถพาลูกทัวร์ท่องเที่ยวในเมืองไทยได้อย่างเสรีและไม่มีการว่าจ้างไกด์ไทยเข้ามาช่วยดูแลลูกทัวร์การขยายตัวที่รุนแรงต่อเนื่องของทัวร์ราคาถูกจากประเทศจีนที่เข้ามาในประเทศไทยนักท่องเที่ยวระดับบนเริ่มปฏิเสธการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้และเมื่อประเมินสัดส่วนในช่วงปี2556ขึ้นมากลับพบว่าสัดส่วนของไกด์ต่างชาติมีมากกว่าไกด์ไทยในสัดส่วนไกด์ต่างชาติ3คนต่อไกด์ไทย1คนจึงทำให้องค์ความรู้การท่องเที่ยวและการนำเสนอวัฒนธรรมเอกลักษณ์และการท่องเที่ยวของไทยถูกชาวต่างชาตินำเสนอและเกิดการหลั่งไหลเข้ามาของทุนจีนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยพร้อมกับการล้มหายตายจากของธุรกิจของคนไทยในวงการทัวร์จีนกมลวรรณ โกวิทย์ วงศ์สารายงาน